เราต้องยอมรับความเป็นจริงก่อนนะครับว่าระดับความสนใจที่นักลงทุนทั่วโลกเขามีในตลาดหุ้นไทยของเราเนี่ยไม่เหมือนเดิมลองดูความต่างไม่ต้องอะไรครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปได้ยังไงตอนนี้เนี่ยลงทุนในดอลลาร์เนี่ยให้ผลตอบแทนมากกว่าลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทยได้ถึง100 basis point ก็ไม่น่าเชื่อเลยครับมันยังมีความไม่ชัดเจนในหลายประเด็นเช่นผมได้ยินว่าถ้าคุณลงทุนอยู่หลายกองทุนเนี่ยกำไรจากกองทุนนึงจะมาหักกับขาดทุนจากอีกกองทุนนึงก็ไม่ได้ต่างหากซึ่งทำไมอ่ะมันน่าจะนับรวมรายได้หรือเปล่านะครับก็มีคนหนึ่งยกตัวอย่างเขาก็บอกว่า10ปีจากนี้เนี่ยเราก็จะเป็นเหมือนกับอีกมณฑลหนึ่งของจีนซึ่งแนวโน้มก็ชัดธุรกิจอะไรเป็นธุรกิจน่าลงทุนที่คนจีนมาลงทุนหมดเรายังมีความหวังกับตลาดหุ้นไทยอยู่ไหมฮะว่ามันจะเติบโตไปได้ไหมนะฮะในยุคที่ก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องมาว่าอาจจะเก็บ capital gains tax เก็บภาษีขายหุ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคนหนีไปลงทุนต่างประเทศก็จะเจอเก็บภาษีเงินได้จากต่างประเทศอีกก็คือถ้าไปลงทุนหุ้นนอกก็โดนเก็บอีกคุณกรมองว่านักลงทุนควรจะปรับตัวยังไงฮะจะอยู่กับตลาดหุ้นไทยต่อดีไหมเศรษฐกิจที่ก็เขาพยายามปลุกขึ้นมาให้มันโต GDP ปีละ 5% เนี่ยนะฮะมันจะเป็นไปได้หรือเปล่ามันจะรีเฟกเข้ามาในตลาดหุ้นหรือเปล่านะฮะหรือว่าเราควรหนีไปลงทุนหุ้นนอกซึ่งก็จะเจอภาษีอีกเอาอย่างดีครับคุณกรเมื่อวานนี้ผมก็นั่งคุยกับหลายนักคิดแล้วก็ผู้รู้ต่อประเด็นเหล่านี้นะครับผมคิดว่ามีประเด็นที่อันดับแรกผมขอเปิดก่อนว่าผมก็ยังเป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นไทยอยู่นะครับเพราะนั้นผมก็มีความกังวลเดียวกันนั่นแหละแต่ก็มีคำถามว่าสัดส่วนที่จะลงทุนในต่างประเทศเนี่ยควรจะต้องเพิ่มขึ้นไหมเราต้องยอมรับความเป็นจริงก่อนนะครับว่าระดับความสนใจที่นักลงทุนทั่วโลกเขามีในตลาดหุ้นไทยของเราเนี่ยไม่เหมือนเดิมสมัย30กว่าปีก่อนที่เมื่อกี้เรายุครุ่งเรืองคุณฟังเนี่ยทุกบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยจะมีนักวิเคราะห์เป็นชาวต่างประเทศเป็นลูกจ้างทำงานวิจัยงานรีเสิร์ชกันหรือไม่มีเลยเพราะไม่มีใครสนใจ Emerging Market โดยรวมนะครับระดับความสนใจนี่ลดลงไปเยอะเพราะอะไรเพราะว่า Emerging Market ในแง่ของผลตอบแทนเนี่ยสู้ตลาดหลักคือตลาดอเมริกาไม่ได้ยังไม่ได้เลยครับนะเพราะนั้นแต่ความเสี่ยงสูงกว่าแล้วคุณจะไปลงทุนทำไมในตลาดที่ความเสี่ยงสูงแต่ผลตอบแทนต่ำนะครับเมื่อเทียบกับตลาดหลักสมัยก่อน emerging market มันน่าสนใจเพราะอะไรเพราะว่าเรามีสิ่งที่ทางตลาดหลักก็ไม่มีเรามีแรงงานล้นเหลือมีค่าแรงที่ต่ำกว่าเพราะนั้นต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าใช่ครับนะครับมีตลาดภายในประเทศผู้บริโภคที่กำลัง emerge ขึ้นมาจากผู้มีรายได้ต่ำเป็นชนชั้นกลางจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างนี้เนี่ยคือกลับตลับปัดแล้วเราเข้าสู่ในกรณีของประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ยุคสังคมสูงอายุนะเพราะนั้นค่าแรงก็ไม่ถูกแล้วไม่มีแอดวานเทจแรงงานก็ไม่มีนะครับค่าแรงก็ไม่ถูกแล้วแถมกำลังซื้อก็ลดลงจากสัดส่วนประชากรที่อยู่ในวัยทำงานที่ลดลงนะครับเพราะนั้นความน่าสนใจมันนี่ไปมองทางอเมริกากับกลายเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวระบบเศรษฐกิจเนี่ยก็คือการผูกขาดโดยบริษัทที่ถือว่าเป็น multinational พันใหม่ก็คือพวก big tech ตอนนี้นี่คือ big tech อยู่อเมริกาหมดไม่ก็อยู่จีนนะครับขายของก็คือครองตลาดไปทั่วโลกโดยที่ไม่ได้จำเป็นที่ต้องมีสาขามีอะไรอยู่ที่นี่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Netflix Facebook ไม่ได้จำเป็นต้องมีอยู่ที่เมืองไทยซุปเปอร์แอปต่างๆนะแต่ว่าเราทุกคนเป็นลูกค้าเขาหมดเขาก็เลยยิ่งพัฒนาตีตัวถีบตัวออกห่างจากพวกเราไปอีกระดับชั้นหนึ่ง growth ที่เราพอมองเห็นในอนาคตไม่ว่าจะมาจาก AI นะครับไม่ว่าจะมาจากเทคโนโลยีใหม่ๆชนิดไหนหรือแม้แต่หลังพลังงานแบบใหม่เนี่ยก็คือจะมาจากบริษัทขนาดใหญ่เหล่านี้ทั้งสิ้นลองดูความต่างไม่ต้องอะไรครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปได้ที่ยังไงตอนนี้เนี่ยลงทุนในดอลลาร์เนี่ยให้ผลตอบแทนพันธบัตรดอลลาร์ให้ผลตอบแทนมากกว่าลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทยได้ถึง100 basis point ก็ไม่น่าเชื่อนะครับเพราะอะไรที่มันไม่น่าเชื่อเนี่ยมันก็จะสะท้อนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตพอมองแบบนี้เนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าจริงๆเราควรจะต้องลงทุนในตลาดต่างประเทศในสัดส่วนที่สูงขึ้นแต่ประเด็นปัญหาทางเทคนิคก็คือเรื่องภาษีน่าจะโดนแล้วตีความโดยกรมสรรพากรที่ออกมาใหม่เนี่ยก็ทำให้มันมีภาระต่อคนไทยมากขึ้นในการที่จะกระจายความเสี่ยงในการไปลงทุนในต่างประเทศซึ่งผมก็ยังหวังว่าจะมีการทบทวนนะแต่ลงทุนในตลาดไทยก็ต้องรอbottom up อย่างเดียวนะครับมันก็จะมีครับบริษัทขนาดเล็กขนาดกลางที่
มีกิจการการเติบโตที่ดีที่เพราะว่าเทรนด์ใหญ่ตลาดหุ้นเราไม่ค่อยมีโกรทเราก็ต้องไปดูเป็นรายตัวคราวนี้พอมาดูเทรนด์เนี่ยต่ออันนี้สำคัญก็เทรนด์ใหญ่ของเราคืออะไรสมมติเมื่อวานนี้เราก็ตั้งคำถามว่า10ปีจากนี้ไปเราจะเห็นประเทศไทยเป็นนักลงทุนทุกคนก็ต้องตั้งคำถามนี้แล้วก็ลองหาคำตอบนะครับแล้วก็ลงทุนตามสิ่งที่ตัวเองมองก็มีคนหนึ่งยกตัวอย่างเขาก็บอกว่า10ปีจากนี้เนี่ยเราก็จะเป็นอีกมณฑลหนึ่งของจีนแนวโน้มก็ชัดธุรกิจนี่คือธุรกิจอะไรเป็นธุรกิจน่าลงทุนที่คนจีนมาลงทุนหมดแนวโน้มโอกาสสัดส่วนก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นจีนเขาอยากออกตอนนี้ฟรีวีซ่าแล้วด้วยเขามาเมื่อไหร่ก็ได้จีนเขาก็อยากออกอยู่แล้วนะโอกาสเมืองไทยก็น่าอยู่โอกาสในการลงทุนในแง่การทำธุรกิจในแง่หมุนคนจีนก็ยังมีแล้วก็ทำเก่งกว่าคนไทยมีอิทธิพลของจีนเนี่ยครอบงำเราในสัดส่วนที่สูงขึ้นเรื่อยๆถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยวันนี้เราต้องลงทุนในอะไรบ้างเราจะเห็นคนจีนคนรัสเซียมาซื้อบ้านซื้อวิลล่าซื้อที่อยู่อาศัยแนวโน้มในอนาคตเนี่ยถ้าบริษัทอสังหาริมทรัพย์ไทยมีความจำเป็นต้องพึ่งพาตลาดต่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแล้วนายกเองก็มาจากวงการนี้อยู่แล้วเนี่ยโอกาสที่อาจจะมีการผ่อนคลายกฎเกณฑ์กติกากฎหมายเพื่อเปิดทางให้นักลงทุนต่างประเทศมาลงทุนมากขึ้นก็เป็นไปได้นะครับแล้วเป็นอินดัสทรีที่ตอนนี้เราลงทุนไม่ได้คือ Grey Economy อย่างเช่นเรื่องของธุรกิจการพนันเป็นต้นก็เป็นไปได้อีกว่าอนาคตเราก็อาจจะต้องหันมาเน้นเรื่องของอุตสาหกรรม Service Industry อุตสาหกรรมบริการโดยรวมครับซึ่งส่วนหนึ่งก็น่าที่จะเกี่ยวโยงกับการท่องเที่ยว Entertainment อยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นการ Legalize Casino ตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งคำตอบส่วนหนึ่งว่า Growth ในอนาคตมันจะมาจากอะไรครับเราก็ถ้ามันมีแนวทางที่เราจะลงทุนได้ตั้งแต่ตอนนี้เราก็อาจจะเริ่มเลย